พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยวันนี้ก็เป็นการรายนอกสถานที่นะครับรายบนรถยนต์เพราะว่ากำลังเดินทางจากพิษณุโลกนะครับเพื่อไปกรุงเทพพระมหานครก็นัดกับทนายไว้ก็จะไปคุยกับทนายเรื่องคดี2คดีนะครับแล้วก็มีธุระนัดผู้ใหญ่ไว้ทานข้าวตอนเที่ยงก็เลยต้องรีบบึ่งไปวันนี้จะคุยเรื่องการเมืองตกลงก็สรุปแล้วก็พยายามจะคุยเรื่องการเมืองทุกคลิปเลยเพราะเคยคุยเรื่องอื่นแล้วไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะครับต้องการเมืองล้วนๆเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาคุยถึงสื่อมวลชนนะครับซึ่งทำหน้าที่อยู่กับ Voice TV ครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า Voice TV เจ้าของนั้นคือใครเจ้าของนั้นคือคุณโอ๊คพานทองแท้นะครับผมเคยเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะไปเป็นพิธีกรที่ Voice TV ผมเคยทำรายการให้กับช่องทีวี24สถานีประชาชนซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่องของเสื้อแดงแล้วก็ช่องอัปเดตประเทศไทยไม่ใช่อัปเดตประเทศไทยสิช่องจำไม่ได้แล้วเอเชียอัปเดตแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำช่อง Voice TV เพราะผมดูแล้วพิธีกรมีครูบาอาจารย์มีสื่อมวลชนอาวุโสก็จะมานั่งคุยกันถึงเรื่องการเมืองครับวิเคราะห์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นโดยเฉพาะในช่วงที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านคุมสื่อช่อง Voice TV ก็จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วก็พวกรัฐมนตรีต่างๆผมฟังดูแล้วก็โอ้มีเหตุมีผลแล้วก็ทำให้ประเทืองปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็ก่อนการเลือกตั้งนะครับวอยก็เชียร์เพื่อไทยเต็มที่แล้วก็มีแอบเชียร์ก้าวไกลนิดด้วยครับเพราะว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลครับจริงๆพื้นฐานความคิดความเห็นก็คล้ายๆกันแล้วคนที่ไปสนับสนุนก้าวไกลก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่สนับสนุนเพื่อไทยแล้วบางคนก็สนับสนุนทั้งสองเลยทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลเลยก็ถือว่าเป็นพรรคอยู่ฝากประชาธิปไตยก็เลยก็ได้ทั้งพี่ทั้งน้องช่องไวทีวีก็เช่นกันสื่อมวลชนแต่ละคนพิธีกรแต่ละคนก็พูดจาเชียร์พรรคเพื่อไทยเป็นระยะนะครับจะมีการพูดถึงพรรคเพื่อไทยที่จะไม่มีวันจะจับมือกับสองลุงก็คือลุงตู่กับลุงป้อมพูดกี่ครั้งก็จะพูดทำนองนี้พูดแนวนี้เพื่อต้องการแลนด์สไลด์พูดเพื่อความมั่นใจให้กับพรรคเพื่อไทยครับแล้วหลังจากที่พรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์หมอชนน่านบอกว่าจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐจะลาออกผมก็เฝ้าดูพิธีกรช่องไว้มันจะยังไงวะเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อวะเนี่ยผมเห็นพี่เชฟพิธีกรช่องอื่นๆเขาก็ด่าท็อปนิวด่าอยู่แล้วด่าสาดเสียเลยมันเป็นประสบช่องของท็อปนิวแล้วผมฟังกระหนกฟังทีละก็คอยตามนะเว้ยเออก็พูดมีเหตุมีผลนะเว้ยครับ
ปรากฏว่าพิธีกรไวทีวีเปลี่ยนครับกลุ่มคนพวกนี้เป็นนักการเมืองได้ไปอยู่เพื่อไทยได้เกือบทุกคนนะผมใช้คำว่าเกือบทุกคนเพราะว่าพี่ถึกดีถึกก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยตัวเองไม่ได้ลาออกนะขอหยุดก่อนก็คือลาออกนั่นแหละเป็นการตัดสินใจที่ยากนะเพราะว่าเงินเนี่ยเดือนหนึ่งได้เป็นแสนเนี่ยแล้วอยู่หยุดปฏิบัติหน้าที่เงินหายไปเป็นแสนนะเว้ยอุดมการมันส่วนอุดมการนะเว้ยอุดมการมันกินไม่ได้นะเว้ยเงินหายอ่ะหายไปเยอะด้วยอ่ะแล้วก็เหงาอ่ะครับก็ยังมีพี่ถึงนี่ก็ออกนำเสนอเรื่องนู้นเรื่องนี้ปากปลายแล้วที่มีคนเชิญไปแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตัวแล้วนะถ้าเกิดไม่มีหนี้มีสินนะไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ต้องดูแลส่งดูแลครอบครัวถ้าเกิดมันอยู่ตัวแล้วอ่ะก็ไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่จำเป็นก็อุดมการณ์กินไม่ได้จริงแต่ถ้ามีกินแล้วมันก็ควรจะมีอุดมการณ์มันก็จะเกิดความภาคภูมิใจกับตัวเองครับแล้วก็มีคนหนึ่งก็คืออาจารย์ศรีโรจน์อาจารย์ศรีโรจน์นี่ก็รายการตาสว่างก็โดนตัดเวลาโดนลดเวลาลดรายการอะไรทำนองนี้ผมก็คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี่อาจารย์ศรีโรจน์อาจจะโดนไล่ออกหรือเชิญออกหรือก็ไปบีบให้ออกแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์ศรีโรจน์ว่าออกเถอะแต่ให้อาจารย์ศรีโรจน์ออกเองอะไรทำนองนี้ก็ได้แต่ตอนนี้อาจารย์ศรีโรจน์ก็ไปตั้งช่อง YouTube ของตัวเองแล้วนะครับโดยมีที่ปรึกษาก็คือคุณนัทวิวซึ่งเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ของผมด้วยนะนัทวิวช่องนัทวิวเนี่ยก็ปั๊บเดียวมีผู้ติดตาม 200,000 แล้วอาจารย์ศรีโรจน์อีกไม่นานก็จะมีผู้ติดตามเป็นล้านถึงข่าวนั้นก็ออกครับเพราะว่าคนอย่างอาจารย์ศรีโรจน์อยู่ไวทีวีก็ไม่รุ่งหรอกครับเพราะว่าก็ยังโจมตีพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับผ่าปลายอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังโจมตีนอกนั้นก็คุยเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วก็พยายามจะพูดให้คนฟังเข้าใจว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำนั้นเพื่อผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของแผ่นดินต้องรีบตั้งรัฐบาลเพราะว่าประชาชนรอไม่ได้เศรษฐกิจรอไม่ได้ต้องการนายกรัฐมนตรีด่วนต้องการรัฐบาลด่วนก็พยายามพูดแบบนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายครับผมว่าคนที่เป็นอาจารย์ก็อย่าไปสอนหนังสือเลยเด็กมันจะไม่ตับถือต้องเลือกเอาจะมาเป็นพิธีกรเชียร์เพื่อไทยเรียเพื่อไทยกลับไปเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องเลือกเอาสักอย่างถ้าจะมาทางนี้เงินดีกว่าก็เลือกทางนี้ลาออกจากอาจารย์หรือถ้าทางนู้นมั่นคงกว่าเป็นข้าราชการทำผอ.ส.ร.ส.ส.ได้ก็เลือกไปทำทางนู้นไปเป็นอาจารย์แล้วก็ทำช่อง YouTube ของตัวเองน่าก็มี2ทางเลือกส่วนผมที่บอกจะบอกทุกคนนะครับทุกช่องให้เอาเป็นตัวอย่างนะครับก็คือแขกคำปากกาครับแขกคำปากกานี่เป็นคนที่มีอุดมการนะผมติดตามเธอมาเธอเคยแก้ผ้านะแล้วก็เพ้นตัวแล้วก็ประท้วงเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะสักเรื่องหนึ่งอะจำไม่ได้แล้วแล้วเธอก็พูดจาฉาดฉานวิเคราะห์ขาดเธอประกาศเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อไทยไปรวมกับสองลุงนั้นเธอต้องย้ายไปอยู่เกาะต้องไปอยู่เกาะไม่สามารถจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเมืองได้เธอพูดถึงขนาดนั้นเลยแล้วพอตอนหลังพอพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปพรรคเพื่อไทยจะบัตรสันเธอก็พูดอีกอย่างหนึ่งเธอพูดอีกอย่างเธอลืมไปแล้วที่เธอพูดว่าเธอจะไปอยู่เกาะแล้วเธอก็มาด่าคนที่มาคอมเมนต์ด่าเธอเ
แล้วก็ใช้คำหยาบคายด้วยดูแล้วผมอยากให้กรรมการไปดีเบตกับมาริกานะสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยนึกออกป่ะคือหยาบใช้คำหยาบด้วยกันทั้งคู่ก็มันดีนะครับกรรมการเธอบอกว่าเธอไม่โทษพรรคเพื่อไทยนะที่มันเป็นอย่างเนี้ยที่ต้องไปรวมกับสองลุงเธอโทษประชาชนครับทำไมประชาชนไม่เลือกรวมไทยสร้างชาติให้ได้ส.ส.สักคนสองคนล่ะทำไมไม่เลือกพลังประชารัฐให้ได้ส.ส.คนสองคนล่ะถ้าประชาชนเลือกนะเพื่อไทยก็จะไม่ต้องไปรวมกับสองลุงนี้ไงนี่ดันเลือกพลังประชารัฐ40กว่าคนน่ะแล้วก็เลือกรวมไทยสร้างชาติ30กว่าคนน่ะ2พรรคนี่ 7-80 คนเลยนะเว้ยเยอะนะเว้ยแค่กรรมการบอกอย่างนี้ใช่ป่ะก็เลยจำเป็นต้องไปรวมกับ2ลุงนี้ไงแล้วมันจะเป็นจะตายอะไรกันนักหนาโอ้เธอก็พูดแบบนี้โอเคก็นี่แหละครับเวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนจะไปดูการทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่เราเห็นตามจอโทรทัศน์อย่าไปด่านักการเมืองอย่างเดียวนะครับนักวิชาการสื่อมวลชนก็เหมือนนักการเมืองครับพูดไปก็ไม่ได้รักษาคำพูดอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอยู่รอดต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งเส้นแล้วถ้าเกิดไม่เชียร์พรรคเพื่อไทยแล้วจะอยู่ช่องวอยซ์ทีวีได้ยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วจะกินเงินเดือนเป็นแสนได้ยังไงก็จำเป็นต้องอยู่แล้วก็เปลี่ยนพลิกคำพูดใหม่คนอื่นๆเขาก็พยายามเนียนๆแต่แขกกรรมการเขาแบบแน่นอนชัดเจนจริงๆแล้วผมอยากให้พรรคเพื่อไทยนะครับดึงแขกกรรมการไปเป็นโฆษกรัฐบาลหรือเป็นเลขาโฆษกรัฐบาลก็ได้หรือให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ได้แต่ผมเป็นโฆษกรัฐบาลดีกว่าเอาไว้ด่าฝ่ายค้านเอาไว้ด่าก้าวไก่โอ้น่าจะดีนะเอาเพราะงั้นผมก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าเวลาเราจะศรัทธาใครเนี่ยเราจะเลื่อมใสใครเนี่ยต้องดูมันให้ยาวๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อลาภยศสรรเสริญเพื่อเงินทองทั้งสิ้นดูใหญ่แขกคำประกาศเป็นตัวอย่างครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับก็มีน้ำหอมมาขายครับน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อมนตาครับราคา590บาทรวมค่าส่งด้วยตอนนี้ก็เกือบถึงนครสวรรค์แล้วครับอีกประมาณ10กว่ากิโลพระบูชิรารุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับแล้ววันที่29สิงหาคมนี้จะประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มใหม่ของผมชื่อว่าคาถาตำราพลิกชีวิตครับเราเตรียมสั่งจองได้นะครับวันที่29สิงหาคมสำหรับท่านที่จองหนังสือบ็อกเก็ตบุ๊กการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิตนะครับเดี๋ยวผมจะส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้แทนก่อนแล้วการเดินทางที่ยาวไกลเดี๋ยวผมเขียนเพิ่มเติมเสร็จก็จะส่งไปให้เฉพาะคนที่สั่งจองนะครับเพราะไม่ขายแล้วจะมาขายคาถาตำราพลิกชีวิตอย่างเดียวติดต่อผมได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ Facebook
ดร.กิจพลเดชวิสัยครับช่องการที่สองก็คือ LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับก็โทรทางไลน์ก็ได้โทรทางโทรศัพท์ก็ได้ติดต่อผมนะครับจะซื้อของจะถามเรื่องพระพุทธจินตราชหรือจะคุยสัพเพเหระหรือจะฝากข่าวอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบก็ท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตชีวิต